GView Advice Asrock KingT Network Magnus สวัสดีครับพูดกันถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยหลายคนอาจจะติดภาพว่ามันต้องเป็นโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่มันต้องพกพายากน้ำหนักต้องเยอะแต่ว่าไม่ใช่นะครับวันนี้เอา MSI GS43 VR 7RE Phantom Pro มานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วนะครับก็ฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็กนั่นแหละเรียกได้ว่าพกพาง่ายน้ำหนักเบาถือมือเดียวสบายๆในขณะที่สเปคของเขานั้นยังเล่นเกมได้สบายๆแน่นอนเป็นยังไงไปดูกันฮะMSI GS43 VR ตัวนี้ก็ถือเป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กจริงๆด้วยไดเมนชันที่345x245x22.8 มม.น้ำหนักรวมแค่ 1.8 กิโลกรัมก็ถือว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เบาและบางจริงๆฮะจอตัวนี้จะเป็นจอขนาด14นิ้วแต่ว่า resolution หรือว่าความละเอียดจะไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับก็อยู่ที่ 1920x1080 หรือว่า Full HD แบบ IPS level ซึ่งช่วงแรกที่เราใช้งานอาจจะยังไม่ค่อยชินเพราะว่าpixel per inch ของจอ14นิ้วกับ Full HD นั้นเรียกได้ว่าละเอียดมากจริงๆนะครับอาจจะทำให้ Windows หรือว่าตัวหนังสืออะไรต่างๆเล็กลงไปก็จะต้องใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงทางด้านหลังนั้นก็ยังคงเป็น texture brush aluminium ตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจาก MSI โลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วฮะเว็บแคมตัวนี้มาในความละเอียด Full HD 1080p ที่30เฟรมต่อวินาทีคีย์บอร์ดจาก Steel Series ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีขนาดเล็กลงกว่าโน้ตบุ๊ก MSI รุ่นอื่นด้วยความที่ตัวเครื่องเขามีขนาดเล็ก10คีย์หรือว่าคีย์แพดก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็สิ้นสุดที่ Backspace และ Enter เหมือนมาตรฐานโน้ตบุ๊กขนาดเล็กปุ่มพิเศษตรงใกล้ๆคีย์บอร์ดนั้นถ้าเป็น MSI รุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะมีทั้ง Cooler Boost ปุ่มสั่งการทำงานเข้าแอปคีย์บอร์ดแต่ว่าตัวนี้จะมีมาแค่ปุ่ม Power อย่างเดียวแต่ยังคงใช้เทคโนโลยี Cooler Boost 3และเขาก็จะทำการ Boost พัดลมโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกดฮะIO นั้นตัวนี้ทางฝั่งซ้ายก็จะมีพอร์ต RJ45 Gigabit LAN ใช้ชิปของ Killer DC in USB 3.0 ช่องอ่าน SD card 3.5 มิลหูฟังและไมโครโฟนฝั่งขวาก็จะมี USB 3.1 Gen 2 Type A 3.0 HDMI Kensington Lock และรูระบายอากาศครับสุดท้ายแล้วอีก IO นึงก็คือ Mini DisplayPort ที่ซ่อนอยู่บริเวณด้านหลังเครื่องไฟแสดงสถานะตัวนี้ก็เช่นเดียวกับโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นก็คือเขาอยู่ที่ด้านหน้าตรงบริเวณทัชแพดCPU ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Intel Core 7 7700HQ ที่มี Boost Clock หรือว่าสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่ 3.8GHz 4-Core 8-Threadส่วนเมมโมรี่ตัวนี้ก็จะให้มาทั้งหมด 16GB DDR4 บัส 2,400 นะครับ 16GB นี่แน่นอนว่าเหลือเฟือกับเกมในอนาคตอีกยาวไกลเลยการ์ดจอจะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1060 Subwoofer MSI ขึ้นถูกต้องวิ่ง PTX 3.0 X16 ที่สำคัญตัวนี้เป็นแบบเมมโมรี่ GDDR5 6GB นะฮะซึ่งผู้ผลิตเมมโมรี่จะเป็นจากทาง Samsung Bandwidth 192.2GB ต่อวินาทีGPU clock ที่ 1405MHz Boost clock ที่ 1671MHz และ Memory clock ที่ 2000+2MHz Storage ของเขา Drive หลัก Drive C ก็จะได้ความจุมาประมาณ 120GB โดยที่แน่นอนอย่างที่เห็นความเร็วระดับนี้น่าจะเป็น NVMe มาให้แล้วนะครับโดยที่ค่า read อยู่ที่แตะ 2GB แล้วก็ค่า write อยู่ที่ 500-600MB ต่อวินาทีส่วน Drive D นั้นก็ยังเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนขนาด 1TB เอาเป็นว่าตัวนี้ได้มา storage ไม่ต้องไปอัปเกรดแต่อย่างใดได้ของแรงมาแล้วครับผลการทดสอบนั้น Benchmark 3D Mark Fire Strike ได้คะแนนที่ 6,824 Fire Strike Extreme ที่ 4,395 การทดสอบแบบ VR หรือว่า Steam VR Performance Test นั้นกราฟจะวิ่งอยู่ในระดับ High แล้วก็ VR Ready นะครับส่วนเฟรมรวมที่เทสไปอยู่ที่ 6,956 เฟรมทางด้านเกม Rise of the Tomb Raider หรือว่าเกม DirectX 12นั้นเราเทสที่ 1920x1080 ค่าเซตติ้งที่ High ทุกอย่างเป็น Default นะครับโดยจะปิด V-Sync ไว้ Mountain Peak ได้ที่75เฟรมต่อวินาที Serial 65เฟรมต่อวินาที Geothermal Valley ที่67เฟรมต่อวินาทีและรวมเฉลี่ยที่69เฟรมต่อวินาทีซึ่งถือว่าเกมระดับนี้ปรับ High ได้เฟรมขนาดนี้เจ๋งมากแล้วสำหรับโน้ตบุ๊ก
ราคาของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะอยู่ที่ 60,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่สามารถพกพาได้จริงคุณจะเอาไปเล่นบ้านเพื่อนเอาไปเข้ามหาลัยหรืออะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเอาไปพิมพ์งานก็ยังสามารถทำได้ในขณะที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่นั้นจะพกพายากทำตรงนี้ไม่ได้นะครับสเปคของเขาประสิทธิภาพของเขาสามารถต่อจอออกมาเล่นภายนอกได้สบายๆเช่นกันนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งโน้ตบุ๊กเจ๋งๆนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ